อนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยหมู่บ้านชิราคาวะมันมีอะไรมันมีหมู่บ้านเล็กๆนั่นแหละโอ้ดีใจมากยังมีหมอกแล้วก็มีหิมะบนภูเขาหนาวอ่ะเออหนาวเพราะฝนมันตกด้วยแหละถ้ามันไม่ตกก็คงไม่หนาวโซบะเย็นด้วยใช่ไหมใช่โซบะเย็นคือที่อย่างนี้ต้องกินโซบะเหรออืมก็บอกว่ามันดังใช่ไหมที่เนี่ยใครบอกไม่รู้กูเดา บุญไปหามาไม่มีอะไรบ้างโซบะที่นี่ดังไหมคะที่เนี่ยอะไรดังแฟมิลี่มาร์ทอันนี้มีแผนที่ภาษาไทยด้วยค่ะเย็ดดีใจมากคนไทยมาเชื่อปล่อยแบบในห้องน้ำอะไรเงี้ยมีภาษาไทยหมดเลยใช่มีแต่แบบอย่าทิ้งขยะเพราะว่าคนไทยอ่ะชอบทิ้งทิชชู่ไว้ข้างถังขยะไว้ในถังขยะเออซึ่งถังขยะห้ามทิ้งที่นี่ต้องเอาทิชชู่ทิ้งไว้ในช็อปเปอร์ใช่แล้วที่นี่ก็ห้ามที่ต้องเก็บขยะกลับไปก็คือใครเอาขยะอะไรมาต้องเก็บกลับไปเพราะว่าเขาอยากลดจำนวนขยะในหมู่บ้านที่คนเอามาเที่ยวแล้วก็มาทิ้งไว้ที่นี่ก็เข้าใจนะหมู่บ้านมันอยู่กลางหุบเขาอ่ะทิ้งก็ยากคือต้องเอาขยะออกไปตรงในตัวเมืองเพื่อทำลายชมกันไอติมที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาตั้งแต่เกิดมาพาเกนพี่อยู่พาเกนดาเซนซูไม่ได้อันนี้แค่มีชาเขียวเพิ่มมาวะใช่แค่รสติมเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมมะอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพราะเป็นชาเขียวแท้อร่อยจริงๆอ่ะอร่อยนะดูกินเลอะเทอะไปหมดอร่อยมากเอ้ยอร่อยถึงขนาดคนนี้ต้องซื้อกินเองเป็นไงเรื่องอะไรอ่ะอันนี้คือของไม่เรื่องนี้คือลำพายระวังรถระวังรถที่นั่นแสดงอ่ะคนเกาหลีแสดงอ่ะที่มีไฟตรงนี้เรื่องอะไรเรื่องสวยมากเรื่อง
the last vampire air blood อะไรวะ last blood มั้งอ๋อไม่ได้บอกแต่ว่านี่คือจําได้เฮ้ยบ้านอันนี้น่ารักดีว่ะเนี่ยบ้านอย่างเงี้ยมีหมู่บ้านอื่นที่ญี่ปุ่นที่มีบ้านอย่างจริงนะอ๋อเหรอเออเราจะมั่วหรือเปล่าใช่ๆก็กูอยากให้เป็นเรื่องนี้ทําไมไม่ไม่ให้บอกไม่ไม่จะไฟบอกยังไม่หมดเลยเออจะไปเหรออ่ะเอาไม่ใช่เขาคนรู้สองคนนี่ทักไปกันในญี่ปุ่นไหมเดินเหมือนอีกาที่เราสวยมากเลยอ่ะแล้วใส่กางเกงตัวใหญ่ๆแล้วก็ไปเดินหยกจีกดอะไรที่คือท่าเดินของคนทักไปอ่ะแบบคนนั่งอย่างเงี้ยแบบถ้าให้มาอีกก็มานะถ้าเขาได้อยู่สักเดือนนึงระวังแพลนดีต้องมีตังค์เท่าไหร่พี่อยู่สักเดือนนึงสักเดือนนึงอาทิตย์นึง 50,000 ใช่มั้ยแพงแค่ไหนพี่โอ้ 200,000 จ้ะไม่เราก็อยู่กับประหยัดไม่ตอนนี้เรามีค่าเดินทางค่าคิดด้วยไงค่าซื้อของกูน่ากินสุดพี่รีบชิมของพี่เลยผมจะรีบชิมของผมกินเลยไหมจ๊ะพี่อยากกินก่อนเดี๋ยวตึ้งเป็นไงอร่อยมากปะมากเลยไม่ต้องบดนี่พี่ขอชิมหน่อยไม่แพงหรอกที่เราที่สั่งกันไม่ต่างเขาไปเซ็ตของแพงเซ็ตคนรวยไม่แค่ไหนอ่ะเนื้อนี้มันไม่ต้องกินกับอะไรใช่ไหมไม่ต้องกินมาหรออันนี้เขาขายตามช็อปตอนนั้นอร่อยไหมแค่กินน้ำไปก็โอเคอ่ะมันยังไม่ค่อยสุกอ่ะแล้วก็กินอันนี้เป็นกับนี่อันนี้น่าจะกินได้ชิมอันนี้ก่อนข้าวมันข้าวน่าจะไว้กินอันนี้อืมอืมโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนหิวอ่ะสวยไหมครับสวยมากคุ้มไหมที่ขึ้นมาคุ้มเขาบอกว่าถ่ายรูปฟรีไม่เสียสตังค์โหแบบโหถ้ามีขี่ม้านี่คงแบบคือมันเป็นเมืองเล็กๆไงที่เราเดินอ่ะแล้วทีนี้เราลงตรงไหนวะลงทางนั้นน่าจะออกหมู่บ้านปะโหมันเล็กมากเลยนะใช่หมู่บ้านมันเล็กมากเลยอะไรอ่ะต้องอะไรอ่ะซื้อที่ร้านนี้ที่ร้านโฮมเมดโยเกิร์ตอัน
นี้แบบใหญ่จังวะน้ำตาลใช่ไม่รู้แต่ขวดน่ารักมากเลยขวดเป็นถังนมโอ้เป็นยังไงแบบนี้แม้แต่แพ็กเกจน่ารักมากถังนมชอบแล้วไม่แพงด้วยแค่390เยนเองกี่บาทอะ390เยนก็ประมาณตีเป็น400เยนใช่ปะก็30ใช่ปะ120บาทกินเนี่ยเป็นโยเกิร์ตก็โอเคนะเป็นอารมณ์เหมือนกรีกโยเกิร์ตไม่มีรสชาติอะไรเลยถ้าพูดแค่ texture ก็โอเคอะไม่มีรสชาติอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลป่ะใช่เป็น sugar free หมดเลยของเขาแต่ก็ถือว่าไม่แย่นะของเขาคือไม่ใส่น้ำตาลอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบมีอะไรหวานๆเขาจะราดซอสข้างบนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรเบอร์เกอร์ทาคายาม่าอะไรนี่แหละทาคายาม่าเบอร์เกอร์เป็น 100% ฮิดะบีฟนะเป็นบีฟที่ดังของที่นี่เป็นไงโอ้มันมีแค่ขนมปังกับผักมีแล้วก็ซอสนะกินง่ายอร่อยแต่ว่าเมื่อวานอร่อยกว่าไม่ต้องเทียบเหมือนกันดิถ้าเป็นเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยถ้าทำเป็นเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เนื้อดีเขาจะไม่ทำเป็นเบอร์เกอร์ป่ะเขาจะเอามาทำกินเบอร์เกอร์ของว่าคล้ายๆเบอร์เกอร์บ็อกซิ่งแผ่นอาจจะชอบนี้มากกว่ามันดีกว่าใช่ไหมถ้าเทียบกับเบอร์เกอร์เนื้อที่ตาเคยกินทั่วไปอ่ะมันละมุนคนละแบบอ่ะถ้าอันนี้เหมือนของญี่ปุ่นมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันซอฟๆมากกว่าแต่มันก็โอเคนะมันอร่อยดีอย่างนี้เหมาะกับคนที่ชอบรสชาติแบบไหนเนี่ยดูดีครับน้ำแบบทะลักก็ออกมาเห็นป่ะแบบความเป็นมันของเนื้อแบบมันที่มันอบอยู่อ่ะมันอร่อยแนะนำให้มากินไหมอันนี้แล้วแต่จะมาก็ได้ถ้าอยากกินก็มาเบอร์เกอร์จริงๆมีขายหลายร้านอยู่แต่ว่าเราเห็นร้านนี้ดูซื้อง่ายอาจจะเป็นแบบว่ามากินอาจจะอร่อยก็ได้แล้วแต่คนชอบวันนี้ลูกค้า3คนได้มั้ยไม่ลูกค้าเข้า3คนไม่ไหนมึงยังไม่ร่อยแล้วอ่ะได้เหรอ อ๋อใส่ไม่ได้ใส่ไม่ใส่อ๋อไม่ใส่เวลาไม่นับตัวนับตัวตามมาเอาคืนพูดขึ้นมาถึงว่าจะบอกว่าใส่ไงให้ไม่ยาวขนาดนี้ห้องแบบดีมากเป็นไงห้องนี้ว้าวมากเลยว่าหลังเข้าไปฟูจิก็จะแนวเนี้ยให้อันนี้ไหนอันนี้อะไรอ่ะข้างนอกเป็นข้างเป็นชมวิวเคียชมวิววิวยังโอ้โหชมวิวตะพักงูมันมั้งชมเหี้ยอะไรวะเนี่ยงูไงจมหัวงูคนหาคือเขาดูไซส์ใช่ป่ะโอเคเธอตาของตามันเธอมันเขียนว่าเธอตาของตาใช่ป่ะจงของนี่ฮะแล้วก็เขาดูจงเขาก็มองแผ่นเขาก็แบบโอเคห้องดีมากแล้วเดี๋ยวขอต้องบอกเขาเปล่าว่าอันนี้หรือว่าเราปูเองเขาไม่เขามาปูเดี๋ยวตอนดึกๆเขาก็จะเข้ามาปูให้เรียบร้อยเลยก็คือเขาจะเอาโต๊ะออกแล้วเขาจะปูให้เราแล้วนี่เราจะทำอะไรกันก่อนเรา
เราจะต้องให้ไกด์เราอะดูว่าที่นี่มีอะไรแล้วเราก็จะดูว่าเราจะไปนั่งเราไปออนเซนก่อนหรือเปล่าไปมานั่งหาข้อมูลเราไปเคโรโรมีเคโรโรที่เขาบอกขอไอ้นั่นหน่อยที่เขาบอกว่าไอ้นั่นเป็นของอยู่โรงเรียมหนึ่งอเมริกาโรงแรมหนึ่งอเมริกามันจะฉุนมากเลยซึ่งเราต้องนั่งชัตเตอร์บัสไปซึ่งเวลาชัตเตอร์บัสคือเวลาที่เขาบอกคือนั่งไปเล่นน้ำหรอนั่งไปเพื่อดูเนี่ยวิวอันสวยงามฟรีมันจะฉุนมากเลยในตามเวลาที่กำหนดคือตอนนี้กี่โมงแล้วครับอันนี้ห้าโมงห้าสิบครับห้าโมงห้าสิบก็คือถ้าเราจะไปเราก็มีใช่แล้วก็ไปอันนี้แช่น้ำข้างนอกดูวิวอันสวยงามแต่พี่ว่าเราไป observe onsen กินขนมดีกว่าแค่ขนมหน่อยไหมใช่ทั้งหมดอันนี้ไส้ถั่วแดงนี่อะไรอ่ะเฮ้ยคังคกอบคังคกอบปลาเปล่าเห็ดไม่อร่อยมาหวานนะมาไหนกินคังคกเป็นเห็ดโหให้มันไปเยอะเลยอันนี้อร่อยเนี่ยอันนี้ค่ะกินทานมากมันร้อนเลยเนาะนี่มันพริกใช้ที่ไหนเราน้ำร้อนอยู่ข้างนอกไปแล้วไปเลยชาบวยมันเขียนไว้มีแค่3ห่อเองก็ตอนแรกคนนึกว่ามา3คนไงแล้วที่ถืออยู่ไม่เป็นไรที่อยู่ตรงหน้าพี่แพงพี่ว่าเหมือนกันค่ะนี่เนี่ยตรงนู้นอ่ะสีไหมฮะเออการที่เดินขึ้นเขาทุกวันใช่แล้วก็ไม่อาบน้ำตอนเช้าก็คลิปนี้วันที่ไม่อาบน้ำใครอาบน้ำก็แปลกอ่ะผมเนี่ยอาบอยู่คนเดียวเลยตาไม่ชิมก่อนนะหมุนอร่อยเปล่าอันนี้มันแกะไปแล้วอ่ะโอโน่อ่ะโอโน่ไม่อร่อยอ่ะจริงมันคือผงใส่ข้าวป่ะใช่ปะมันเค็มมากกูว่ามันไม่ใช่นี่เว้ย ไม่ใช่ยาเว้ยมันคือผงใส่ข้าวมันเขียนว่าฉาใช่เหมยฉาเหมยฉาชาบวยชาบวยมันก็เค็มถูกต้องแล้วเปล่าไหนกูชิมก่อนเนี่ยตาชิมเปล่าๆดิแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดกินกับข้าวจะอร่อยป่ะข้าวก็ไม่อร่อยมันไม่ใช่มันเป็นชามันตืดอ่ะเดือดน้ำเยอะไปเออโอ้โหมึงอ๋อชารสนี้เคยกินแล้วมันเป็นชาที่รสชาติเหมือนซุปจำได้เลยกินแล้วแบบไอ้เหี้ยมันชาหรือมันซุปวะเยอะแค่เดียวพี่แค่กินหัวไปกันพักก่อนกินชาที่สุดแสนอร่อยมีชาเขียวอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่คืออะไรพาไปชิลาคาวาโกะป่ะให้ดื่มนมนะล้มไม่ว่าถ้าหลุดมีเรื่องให้ดื่มนมเย็นนะมันจะแช่เย็นมันจะรู้สึกดีมากอ้าวนี่เขามีดื่มบุยยาได้ป่ะไม่ใช่ไงบุยนมธรรมดาเห็นนมเย็นอ๋อนี่เล่นบุกเหรอจริงเว้ยน้องมีที่หนีบกับจับปะเย้เคยอดโหเฮ้ยอันนี้คือล็อกเกอร์ข้างหน้าใช่ไหมงั้นช่วยผมก่อนต้องทำอะไรมองเราจะเก็บหยอดตังค์ไว้เนี่ยใช่จะเก็บกล้องไงอ๋อไม่ต้องหยอดตังค์อ๋อแต่เอาเหรียญมัดจำไว้มีเหรียญเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เราไปแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนออกมาไว้เย็นไว้เย็นเปิดได้เลยนี่รู้สึกไงครับหลังจากแช่ออนเซ็นมาร้อนรู้สึกร้อนมากอ๋อแล้วนี่เล่นเกมไหนบอกหิวเมื่อกี้อยากเล่นเกมก่อนโหนี่เกมยุคไหนวะเนี่ยต้องเอาความสนุกมาก่อนเก
ิมยุ่งไหนวะถ้าสมัยก่อนทูอินเตอร์เออมันเอ็นก็อยู่หมุนมันยุ่งไหนวะเนี่ยโอ้ยเหี้ยแม่งแหกโค้งเลยว่ะชนตำรวจเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้สุดนี่แน่นี่แน่ชนรถตำรวจเลยนี่แน่นี่แน่ว้าวว้าวหอมันหอได้ด้วยเหรอเกมเก่าซื้ออย่างกินข้าวแล้วก็นอนตอนเนี้ยเฮ้ยมันสั่งข้าวเพิ่งไปกินบนห้องได้นี่ใช่ทำไมอ่ะมากินที่ร้านนี่นะโอ้ยเกมนี้เหมือนเคยเล่นตอนประถมเลยอ่ะมันเก่ามากเลยอ่ะพี่ยังจริงพี่ลักกี้บอกว่าเคยเล่นตอนวัยรุ่นตอนสมัยสาวๆเออสมัยสาวๆนี่ก็มีปาจิงโกะป่ะหุยเกมนี้กูเคยเล่นโคตรเก่าอันเนี้ยไม่เล่นปุ๋ยเกมนี้ก็เก่าโหยังเก่าไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านข้าวรู้สึกความรู้สึกแช่ออนเต็นหิวข้าวปวดหัวไปหิวข้าวอันนี้เราไปแช่ต่อไหมเดี๋ยวดูอ่ะงั้นขอเดินเล่นดูโรงแรมดีว่าเป็นยังไงไอ้เนี่ยที่สำคัญคือต้องแบบผ้าเช็ดตัวมันด้วยคือออนเซนอื่นเขามีผ้าเช็ดตัวให้ใช่ป่ะแล้วก็ใช้แต่ก็โยนในออนเซนจริงถ้าตัวใช้ในห้องก็คือในห้องบนเลยต้องมีอย่างนั้นในห้องแต่ไอ้ที่นี่ไม่ต้องเอาผ้าเช็ดตัวมาด้วยมันก็เลยแบบอันน่านี่แหละเขาเรียกว่าเรียลก็คือเหมือนว่าได้บรรยากาศญี่ปุ่นสมัยเมื่อก่อนใช่โอเคห้องน้ำแบบยังเป็นห้องน้ำหลุมใช่ห้องน้ำเป็นห้องน้ำอะไรอะห้องน้ำหลุมคือไงวะห้องน้ำที่จีนอะเออเป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำห้องฉี่อะขุดหลุมอะเออต้องนั่งยองๆฉี่นะแต่ว่าถ้าห้องน้ำในห้องพักก็เป็นแบบเน่าดีๆแบบบูรณะแล้วก็คิดว่าคือถ้าได้แบบบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแล้วก็เป็นที่แบบไม่แพงมากเหมือนทริปเราที่เราคล้ายๆแบบแพงเราอยากมาพี่โอเคดีคุณลุงน่ารักมากเป็นดูเป็นการครอบครัวที่น่ารักเออแม่งกิจการครอบครัวแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะเขาพยายามพยายามที่จะพยายามที่จะมาเราเออแล้วก็มือไม้มาหมดนะเข้าใจกันเองอันนี้คือสาขาใหม่รู้เหมือนกันก็เห็นมันก็เปิดมาแล้วเนี่ยวันนี้ไปซื้อของหมาใช่ป่ะแล้วพี่ถามว่ายาหยอดเห็บอยู่ตรงไหนคือเดินถามนี่ๆพี่ตะกี้ทำท่าอะไรทำท่าดิแบบไม่เข้าใจอ๋อเอาโอ้เราพูดอะไรทุกอย่างภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาได้ตัวแอลไม่ได้เพราะว่าคำว่าเห็บมันมีคำว่าวิชไม่ใช่อันนั้นมันพี่ก็คิดไม่ออกเพราะว่าแอลอะไรสักอย่างพี่ก็อ๋อเดินไปแม่งเอาสายจูงให้ดูตรงนี้ไงตรงนี้ไงแล้วก็เราก็บอกผู้สาวเขาผู้สาววิ่งมาจากเคาน์เตอร์ตังค์เพื่อหาให้พูดไม่ออกไม่ใช่เราต้องขอบคุณเขากินด้วยได้ไหมพิซซ่าสดได้อาซิขอบคุณมากค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ทำไข่ขาวเหรอเฮ้ยไม่ไข่ขาวไข่ออนเซนปะไข่ขาวไข่ขาวขอตีปะตีเป็นฟองใช่ตีเป็นฟองก็ใส่ไข่แดงไปมันครบว่าใส่ไข่แดงเดี๋ยวตอนนี้ว้าวแตกเลยว้ายน้องแพงมือหนักมันแตกแล้วนี่ค่ะพี่กินก็อ่ะเราต้องใส่ซอสหมดเลยเหรอตามใจเราแต่
แต่ไข่ญี่ปุ่นแม่งอร่อยเฮียกินดิบๆอ่ะนี่ๆดูคนนี้ก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าผ่านมั้ยกินอันนี้ผ่านไหมอร่อยปะผ่านนะผ่านอร่อยจริงไงเนี่ยอร่อยมากอร่อยเลยเหรออร่อยเลยอยากให้ชิมนะอร่อยพร้อมปลากินอันนี้ของผมนะครับรามิงดูแย่งกันกินเดี๋ยวสดน้ำซุปก่อนโอเคถือว่าอร่อยอยู่เองหัวหน้าวะนะดูทำเลอะเทอะดูวันนี้ดูจบด้วยอันนี้โหของคนนี้น่ากินสุดเลยพี่อะดูไฮโซนิดนึงแต่เขากระเป๋าตั้งหนักใช่กระเป๋าจะถามบุญว่ารวยไหมเขาถามว่าบุญว่ารวยแค่ไหนแย่เห็นป่ะไม่ดีบ้างนี่ของพี่แพงป่ะอันนี้เดี๋ยวแชร์กันเพราะว่าพี่แพงแค่ถามพี่แล้วเขาก็กดเขาบอกโอเคอยากให้เธอไปคุยอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยตะโตะคืออะไรหัวเน่าหัวเน่าร้อนว่ามีไส้ป่าวะใช่รสชาติเป็นไงอ่ะพี่แต่ว่าร้อนร้อนไหมร้อนมากไม่ร้อนหรออืมข้าวปั้นเอาไปปิ้งไม่มีอะไรอ่ะข้าวปั้นเลยอ่ะแล้วเอาไปปิ้งถ้ามีป่วยก็งั้นเหลือต้องกินกับอันนี้เราให้มา2ชิ้นนะนะก้อนใหญ่ไปด้วยเดี๋ยวเราขอกินอาหารก่อนนะคะเจอกันที่สักทีนึงเจอกันที่สักทีเขาชื่อที่เขาว่าอะไรนะ Let's go hang out Let's go hang out Somewhere on earth นะสักทีนึงจบไปด้วยข้าวปั้นปิ้งข้าวปั้นปิ้งข้าวปั้นปิ้งที่ร้อนมากใครรู้ชื่อญี่ปุ่นบอกได้นะจบด้วยแผ่นด้วยแพงให้เราเทิร์นไปหมด